หน้าฝนแบบนี้ใครบอกว่าเที่ยวไม่สนุกคะวันนี้เราจะพาทุกคนไปเที่ยวกันที่หมู่บ้านอีต่องปีล็อกกันค่ะที่นี่ไม่ว่าจะฤดูไหนๆก็เหมาะกับการมาท่องเที่ยวและพักผ่อนมากๆโดยเฉพาะช่วงหน้าฝนแบบนี้ขอบอกเลยว่าไม่อยากให้พลาดเลยค่ะธรรมชาติของป่าสีเขียวบริสุทธิ์และมีหมอกตลอดทั้งวันอากาศดีมากแล้วรู้กันไหมคะหมู่บ้านนี้เคยเป็นเหมืองแร่เก่าในยุคที่รุ่งเรืองมากๆด้วยค่ะช่วงนี้แบบฝนตกหนักเลยนะฮะเราจะพามาอัปเดตถนนหนทางของปี2023ว่าไปถึงไหนกันบ้างแล้วทางใหม่ๆกับรถเก่าๆลุงดีคันเดิมค่ะโอ้ด้านข้างนี้เป็นเหวลึกสัญจรรถได้เลนเดียวเพื่อนๆสองข้างทางเมื่อกี้แบบสวยมากมากสวัสดีครับวันนี้แบงค์วิซิเตอร์เจอร์นี่แล้วก็น้องเอิ้งเช่นเคยนะฮะเราจะพาเดินทางไปยังหมู่บ้านอีต่องปีล็อกนะฮะจังหวัดกาญจนบุรีในช่วงหน้าฝนแบบนี้บรรยากาศของอีต่องปีล็อกหมู่บ้านเล็กๆติดชายแดนจะมีความสวยงามในหน้าฝนแบบไหนบ้างเนาะอย่างแบงค์อ่ะกับน้องเอิ้งก็ยังไม่เคยไปที่หมู่บ้านอีต่องเนี่ยขึ้นชื่อในเรื่องของความสงบแล้วก็เห็นว่าที่นั่นมีน้ำตกด้วยเขาเรียกว่าน้ำตกจ๊อกกะดิ่งทีเนี้ยเราก็จะพาทุกคนไปชมความงามของน้ำตกที่นั่นเราจะพักที่นั่น2คืนด้วยการไปดูว่ากิจกรรมหรือที่หมู่บ้านอีต่องเนี่ยมีที่ไหนให้น่าเที่ยวมีกิจกรรมอะไรที่ต้องไปทำแล้วเดี๋ยวเราจะมานำเสนอให้ดูและที่สำคัญนะฮะเรามีสมาชิกในการเดินทางของเราอีก3คันเดี๋ยวไปดูกันว่าสมาชิกของเราจะมีใครบ้างด้านหน้าจุนมีปั๊มปตท.แล้วครับจุนที่นัดหมายครับโอเคครับพี่เดี๋ยวผมไปเดี๋ยวผมขอเติมแก๊สเหลือแป๊บนึงนะครับพี่อ๋อโอเคครับโอเคเห็นไหมตรงนู้นจิ๊บเบิ้มเรานะฮะปัญหาตอนนี้ก็คือรถน้องจุ้นนะฮะสมาชิกของเราคือมะเขือเทศอยู่ดีๆก็ไม่ติดก็เลยให้ช่างมาเช็คดูก่อนจอดแวะเข้าห้องน้ำเติมน้ำมันกันน้องมะเขือเทศอยู่ดีๆก็สตาร์ทไม่ติดฮะก็เลยโทรเรียกช่างมาพอช่างยังไม่ถึงเลยฮะรถกับสตาร์ทติดเองตอนนี้เหลือระยะทางอีกประมาณ50กิโลนะคะจะถึงหมู่บ้านอีต่องแล้วก็ฝนก็ตกหนักมากแล้วระหว่างทางก็สวยมากเมื่อกี้เหมือนแบบนึกว่าอยู่วังเวียงอะทุกคนก็คือเป็นภูเขาใช่ไหมเป็นเขาหินซ้อนกันแล้วจังหวะที่หมอกแบบฝนตกแล้วหมอกลงนี่แหละข้อดีของการออกมาเที่ยวในหน้าฝนนะต้องลองมาสักครั้งนึงทางไปก็จะเริ่มเหลือเป็นทาง2เลนสวนแล้วนะคะจากเมื่อกี้เป็น4เลนเนาะพอผ่านตัวเมืองคลองผาภูมิมาแป๊บนึงโอ้เขาข้างหน้านี่สูงมากเป็นเขาผาหินนะทุกคนแล้วรอบๆเนี่ยเขาก็ทำแบบเกษตรนะปลูกมันปลูกอะไรอย่างงี้บางจุดก็เปิดเป็นที่แคมปิ้งเนี่ยใครอยากจะหาที่แคมปิ้งก็มาแถวนี้ได้จะอัปเดตถนนหนทางของทางขึ้นปีล็อกปี2023ว่าถนนนี่มันสามารถใช้งานได้ดีหรือยังจะเดินทางสะดวกไหมรถเล็กสามารถขึ้นไปได้ไหมมอเตอร์ไซค์ขึ้นได้ไหมไปดูกันข้างหน้าว่าถนนหนทางจะเป็นยังไงเนาะเพื่อนๆทางก็จะเริ่มเข้าแบบเส้นสันเขาแล้วนะคะทางจะเริ่มคดเคี้ยวมีโค้งมีทางแคบในทางที่ขึ้นมานะคะก็จะเห็นว่ามันมีความคดเคี้ยวค่อนข้างเยอะเนาะทางมันจะโค้งไปตลอดทางจนกว่าจะถึงบ้านปีล็อกประมาณ20กว่ากิโลค่ะทุกคนพอผ่านถนนที่มีโค้งมาเยอะๆนะฮะโอ้ตรงนี้เหวชันเลยนะครับเป็นจุดแรกนะครับที่เรามาเจอถนนที่กำลังก่อสร้างกันอยู่ตรงนี้ก็ยังไม่ได้เก็บงานเรียบร้อยนะครับแต่รถก็สามารถขับใช้ได้ปกติ
ตรงนี้เป็นจุดที่2นะครับก็กำลังก่อสร้างกันอยู่เลยถนนก็ยังไม่ได้เสร็จเรียบร้อยดีเท่าไหร่นะครับก็ยังไม่ได้มีเส้นบอกทางอุ้ยตรงนี้ไม่เห็นจริงๆนะครับเป็นถนนลาดยางนะฮะน่าจะกำลังซ่อมแซมอยู่โอ้โหหนักเลยฮะด้านข้างนี้เป็นเหวลึกแล้วก็ถนนสามารถสัญจรรถได้เลนเดียวแล้วก็ทางผุพังนะฮะกำลังปรับปรุงซ่อมแซมอยู่ถือว่ายากไหมก็ไม่ยากนะฮะแต่ถ้าขับจริงๆก็ควรระมัดระวังเป็นพิเศษหน่อยฮะอย่างที่เราขี่มาเมื่อกี้ก็แอบตกหลุมไป1ทีเหมือนกันนะครับก็ตื่นเต้นนะเพราะว่าอย่างที่แบงก์เองอ่ะที่บอกว่าเราไม่เคยมาบ้านอีตองปีล็อกที่กาญจนบุรีเลยแล้วก็มาได้เห็นฟิลบรรยากาศของการเดินทางแบบนี้ฟิลอารมณ์เหมือนไปปลายเหมือนไปแม่ห้องสอนมากๆครับเพื่อนๆขึ้นละเราใช้เกียร์โฟขับนะครับตอนนี้มีรถสวนก็จะไปยากนิดนึงเขาทำทางนะคะก็เลยต้องใช้ทางเบี่ยงนิดนึงทางตรงนี้เป็นจุดที่3นะครับที่ถนนกำลังถูกซ่อมแซมอยู่ก็จะสามารถใช้ถนนได้แค่เลนเดียวทางค่อนข้างแฉะนิดนึงนะครับเพื่อนๆโอ้แต่เป็นขับรถไปสวยมากค่ะทุกคนมันก็จะมีทางที่เหลือเลนเดียวเป็นระยะนะคะต้องขับรถระมัดระวังด้วยค่ะใครมาหน้าฝนดูข้างหน้าค่ะนี่คือหมอกนะคะนึกว่าหน้าหนาวจะเป็นหมอกหน้าฝนเราจะแวะชมวิวข้างหน้าสวยมากต้องแวะแล้วโอ้โหเพื่อนๆสองข้างทางเมื่อกี้แบบสวยมากๆให้น้องมันขึ้นโฟไปปะล่ะไม่ต้องเนี่ยสบายเลยถึงก็หรอที่ขึ้นมาแม่งโคตรดีเลยพี่แอบไปใส่โฟขึ้นมาขับสบายเลยตอนแรกไม่ได้ใส่ใช่ไหมไม่ได้ใส่พามาดูจุดชมวิวนะคะความสูงอยู่ที่ระดับ738เมตรตอนนี้เราใกล้ถึงแล้วนะคะอีกประมาณน่าจะ10กิโลได้เราอยู่ตรงจุดชมวิวก่อนที่จะไปถึงหมู่บ้านปีล็อกเนาะตรงนี้เป็นพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิแล้วดูวิวข้างหน้าสวยมากหมอกลงแบบทั่วทิศทางเลยนะทุกคนพักรถแล้วก็ชมวิวระหว่างทางแวะพักจุดชมวิวนะฮะโหบรรยากาศสวยมากแล้วก็ตอนนี้ฝนตกไอ้ต้นสู้ไหมฝนตกนี่ขับมอเตอร์ไซค์มาคนเดียวเลยโอเคเดี๋ยวเราออกไปเดินทางไปยังหมู่บ้านปีล็อกต่ออันนี้พามาแวะชิมลางที่เฉยที่จุดชมวิวนะฮะระยะทางถ้าเกิดแบบเอานับแบบคนเที่ยวทั้งหมดนะที่แบบทางยากๆเป็นเนินเป็นชันอะไรอย่างงี้เนาะก็อยู่ประมาณ18กิโลเมตรใช้เวลาร่วมชั่วโมงเหมือนกันนะ18กิโลเมตรเนี่ยโอ้หมอกตีขึ้นมาข้างบนเลยอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิฮัลโหลทุกคนเรามาถึงแล้วตอนนี้เราถึงบ้านอีตองแล้วนะคะมีป้ายชาวบ้านอีตองยินดีต้อนรับทุกท่านสัมผัสอากาศเย็นเด่นในตำนานเหมืองแร่อารมณ์เหมือนบ้านรักไทยอะไรอย่างงี้ป่ะแม่ฮ่องสอนอะไรอย่างเงี้ยเห็นป้าย
ใช่มีน้ำตกเยอะแยะเลยนะมีน้ำตกหายโศกแล้วก็เมื่อกี้มีจ็อกกระดิ่งซึ่งพรุ่งนี้แน่ๆเราจะไปจ็อกกระดิ่งกันจากทางป้ายเข้าหมู่บ้านไปอีกประมาณ 1.5 กิโลเมตรถึงจะถึงที่พักของเราโอ้ยกี่โมงแล้วเนี่ยเริ่มมีหมอกแล้วนะจะ6โมงเย็นแล้วทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่อีตองโอ้โหวันนี้เราเดินทางมานะฮะจากกรุงเทพนะฮะเผื่อจะมาถึงหมู่บ้านอีตองแห่งนี้ใช้เวลาเกือบทั้งวันเลยนะฮะตั้งแต่เช้าโดยรวมก็เนี่ยมันจะมีบึงที่เป็นบึงกลางหมู่บ้านแล้วก็จะมีสะพานนี้สะพานด้านหน้านู้นนักท่องเที่ยวเขาก็จะมาพักบริเวณโดยรอบที่เป็นบึงเนี่ยวันนี้ก็คือมาเต็มหมดเลยนะที่จอดรถวันนี้เดี๋ยวต้องเข้าไปเช็คอินที่ห้องนะคะเราจองที่พักตรงนี้ไว้ตรงนี้ก็คือสะพานที่เป็นไฮไลท์ของหมู่บ้านอีตองเป็นสะพานที่เขาจะมาเขียนคำเขาเรียกว่าคำขอพรแล้วก็มาแขวนไว้ผูกไว้บนสะพานโอเคก็เดี๋ยวเราพาไปเช็คอินข้างในเนาะว่าในห้องมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะรีวิวให้ดูเผื่อเป็นตัวเลือกอีกตัวเลือกนึงที่ใครอยากจะมาเที่ยวที่อีตองแห่งนี้นะคะจะพามารูมทัวร์ห้องเลิฟปีล็อกนะคะโลเคชั่นเลิฟปีล็อกโฮมสเตย์จะเป็นห้องแบบนี้คืนละ 1,000 บาทของเราได้ห้องเป็นเตียงคู่นะคะมีผ้าห่มให้ผ้าเช็ดตัวนี่มีทีวีมีน้ำให้2ขวดมีพัดลมห้องน้ำก็จะมีเครื่องทำน้ำอุ่นให้แล้วเขาไม่มีแอร์หรอไม่มีเออแล้วก็มีอากาศเย็นแล้วมันน่าจะฝนตกแล้วก็หมอกทั้งปีอ่ะใช่ใกล้ตลาดตรงนี้ก็คือมีชาบูหมูกระทะด้วยมีของขายอาหารเยอะแยะเลยแล้วก็ใกล้บึงที่เป็นไฮไลท์แล้วก็ใกล้ตรงสะพานที่เขาไปแขวนคำอธิษฐานกันเดี๋ยวคืนนี้เราจะไปถ่ายรูปใช่มาฝากเพื่อนๆเท่านั้นกันหมู่บ้านอีต่องอยู่ที่อำเภอทองผาภูมิขับรถจากกรุงเทพไประยะทาง360กิโลเมตรโดยประมาณใช้เวลา 5-6 ชั่วโมงด้วยกันค่ะหมู่บ้านอีต่องปีล็อกเป็นหมู่บ้านขนาดเล็กอดีตเคยเป็นเหมืองแร่ที่รุ่งเรืองมากๆตอนนี้เหลือเพียงตำนานเก่ามีกลิ่นอายของความเป็นเหมืองแร่จากรถจักรเก่าๆอุปกรณ์การทำเหมืองเก่าๆที่คงเหลืออยู่ที่นี่อากาศเย็นทั้งปีเพราะเป็นพื้นที่สูงค่ะโดยเฉพาะในหน้าฝนแล้วก็หน้าหนาวจะมีหมอกหนาอย่างที่เห็นเลยกลางหมู่บ้านก็จะมีบึงน้ำขนาดใหญ่แล้วก็ล้อมรอบไปด้วยที่พักโฮมสเตย์ไฮไลท์ของบริเวณนี้ก็คือสะพานที่นักท่องเที่ยวมักจะนำแผ่นป้ายไม้มาเขียนแล้วก็แขวนเอาไว้ค่ะไปเดินดูกันว่าในตลาดจะมีอะไรมั่งอันนี้คือโซนตลาดนะมีขนมมีเสื้อผ้าของฝากขายอุ้ยมีที่เกาหัวด้วยจะไปเกาแมวนี่คือนางแมวมาเอ๊ะคือถ้าใครแบบอยากถ่ายรูปสวยๆพร้อมตะเกียงนะฮะก็จะมีร้านให้เช่าเนาะทำไมเขาต้องมีตะเกียงให้ถ่ายรูปด้วยครับประเด็นเนี่ยคือที่บ้านเราตั้งแต่สมัยเหมืองแล้วอ่ะใช้ไฟปั่นจนณปัจจุบันนี้ถ้าอย่างสมัยเหมืองเนี่ยก็จะมีไฟให้แค่หกโมงถึงสองทุ่มหลังจากนั้นก็ต้องใช้ตะเกียงเท่านี้ค่ะตะเกียงได้เป็นแบบอะไรที่สืบทอดมานานตั้งแต่สมัยเหมืองแล้วนะคะด้วยว่าบางจุดบางพื้นที่สมัยก่อนอ่ะจะไม่มีโซลาร์เซลล์เข้ามาก็คือมันก็จะเป็นตะเกียงเท่านี้ก็จะมืดก็เลยใช้ตัวนี้แล้วก็ไปไฟมันก็เลยกลายเป็นไฮไลท์อย่างนึงอ๋อโอเคผมเก็ทละอันนี้พี่อะไรครับพี่พี่น้ำเย็นจ้าอ๋อพี่น้ำเย็นนะฮะน้องเอิงต้องปลายไม้กับตะเกียงแล้วแหละตะเกียงเท่าไหร่นะแล้วแต่ทำบุญอ๋อตะเกียงแล้วแต่ทำบุญช่วยน้องหมาน้องแมวจะบอกว่าเห็นเทียนหอมที่เหมือนที่เวียดนามเวียดนามขายแสนหนึ่งที่ขาย50บาทแสนหนึ่งเท่ากับ150ตรงนี้ก็จะเป็นโซนด้านในหมู่บ้านนะมีบริการให้เช่ารถมอเตอร์ไซค์ด้วยนะคะเผื่อใครอยากเช่ารถมอเตอร์ไซค์เที่ยวที่นี่มีโปสการ์ดเสื้อแบงค์ว่าหมู่บ้านอีต่องมันค่อนข้างแบบเงียบเลยนะก็จะมีพวกแบบเกสต์เฮาส์ร้านอาหารซะเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ที่ซื้อของฝากเนี่ยบรรยากาศมันเงียบมากเหมาะกับการมาพักผ่อน3วัน2คืนที่นี่กำลังดีนะฮะThank you.
เดี๋ยวเราจะมาทำพิธีผูกคำอธิษฐานของเราตรงนี้นะคะผูกตรงนี้แหละเพราะว่ายังไงตรงนี้ต้องมีคนมาถ่ายรูปแน่นอนเอาเพื่อนๆมาแล้วมาเจอป้ายเรานะอยู่นี่นะจุดไฮไลท์ของอีต่องนะฮะก็คือเป็นการผูกคำอธิษฐานไว้กับสะพานตรงนี้นะฮะทุกคนก็จะมาผูกแล้วก็มาถ่ายรูปคู่กับตะเกียบของเราเป็นกิมมิคของหมู่บ้านอีต่องนะเพื่อนๆนี่เราก็ได้เทียนมาอย่างนี้เป็นโครมอย่างนี้นะฮะแล้วก็มาถ่ายรูปคู่กับสะพานตรงนี้เราก็จะได้เห็นวิวด้านหลังเป็นหมู่บ้านอีต่องซึ่งตอนนี้มันพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะฮะถ้าเกิดว่าใครได้มานี่นะป้ายเราถ่ายรูปคู่กับป้ายแล้วก็แท็กเราไปด้วยได้นะทักทายเราได้นะคะมิสเตอร์เจนี่โอเคเราจะกินหมูกระทะที่ปีล็อกกันนะคะข้างบนเขามีชั้นดาดฟ้าเนาะตรงนี้จริงๆก็เป็นโรงแรมด้วยนะแล้วก็เป็นทางขึ้นเป็นดาดฟ้าไปกินหมูกระทะปะปุมายังไม่ทันไรเลยฮะดูสมาชิกของเรานะฮะนั่งโซยหมูกระทะกันแล้วนะฮะตอนนี้ตอนนี้เรามากินหมูกระทะบนดาดฟ้าที่อีต่องนะคะหนาวแบบนี้ต้องกินหมูกระทะถึงจะโอเคมันแรงเลยเมื่อกี้ตัวแล้วเออตัวหืมตรงนี้คือจุดชมวิวนะฮะลานจอดฮอเราจะได้เห็นหมอกตรงนู้นเห็นไหมฮะหมอกกำลังลงเลยเพื่อนๆบรรยากาศเป็นไงพี่ยอดครับสวยงามดั่งคำล่ำเลยหน้าฝนเป็นอะไรที่เป็นอะไรที่ยูนิคของที่นี่จริงๆได้นะพี่นะแต่เราไม่เคยมาสัมผัสหน้าหนาวนะ เราเลยพูดไม่ได้ว่าหน้าหนาวดีกว่าหรือหน้าฝนดีกว่าตอนนี้แบงค์พามาชมการขุดเหมืองหรือเหมืองแร่ในยุคเฟื่องฟูนะฮะก็จะมีพวกรถจักรนะฮะที่ใช้ขุดแร่สมัยก่อนแล้วก็จะมีท่อที่ใช้ขุดแร่เหมือนกันตรงนู้นด้านบนนี้จะเป็นเรือรับรองนะเพื่อนๆพวกรถตรงรถตักนะฮะรถขนส่งแร่ทั้งหลายอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการขุดนี่จะเป็นโรงเก็บแร่นะเพื่อนๆตรงนี้ยังเป็นโรงไม้อยู่เลยถ้าแต่ก่อนคนน่าจะเยอะมากๆนะฮะในการมาทำงานที่เหมืองแร่แห่งนี้ในยุคเฟื่องฟูยังคงเหลือซากปลักหักพังเก่าๆให้เราได้มาถ่ายรูปกันได้มาเก็บบรรยากาศกันประมาณนี้นะครับหมู่บ้านอีต่องตำบลปิล็อกอำเภอทองผาภูมิทุกคนดูข้างหลังหมอกลงหนามากอากาศดีมากหมอกมันจะไหลจากบนดอยลงมานะตอนนี้ก็คือปกคลุมที่นี่หมดเลยตอนนี้สดชื่นมากๆเพื่อนๆโหเป็นอากาศที่บริสุทธิ์มากๆนะเรามุ่งหน้าเข้าสู่น้ำตกจักกระดิ่งนะฮะหยุดใส่เกียร์หนึ่งโหทางโหดมากเหมือนกันนะเนี่ยนี่ทางชันเลยโหไม่คิดว่าทางมันจะชันขนาดนี้นะยาวเลยดิยาวมากเลยอ่ะมันจะขึ้นไหวปะเนี่ยดีแล้วจุ้นแมวรถมาถึงแล้วน้ำตกจักกระดิ่งอันนี้ค่าบริการของเราเท่าไหร่พี่คนละ40ครับ40จอดรถ30 2 4 6 7คนครับใช้ได้2ที่นะครับใช้ที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิได้อีกที่นึงตอนนี้เราอยู่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิแล้วก็กำลังจะเดินไปน้ำตกจักกระดิ่งทางลงโหดมากเลยนะไม่คิดว่าทางลงจะไกลแล้วก็ชันคือใครขับรถมาต้องดูให้ดีเลยว่าขับทางชันไหวไหมนี่ทางเข้าจักกระดิ่งใช่ไหมฮะทางเข้าจักกระดิ่งใช่ไหมใช่นี่คือสะพานเข้าจักกระดิ่งน้ำตกน้ำตกจักกระดิ่งจักกระดิ่งโอ้โหน้ำตกใหญ่มากเลยน้องเอิญชื่อเดิมของที่นี่ก็คือภาษาพม่าเรียกว่าก๊อกกระดานแต่ว่าเราเป็นน้ำตกจักกระดิ่ง
ี่หนาวมากจริงๆแล้วก็ฝนก็ตกตลอดเลยแล้วก็ปริมาณน้ำวันนี้เยอะจะไม่เหมือนที่คนอื่นเขามากันนะที่น้ำเป็นสีฟ้าๆใสๆมาเล่นน้ำตกจ็อกกระดิ่งโอ้ยเย็นโอ้เย็นน้ำเย็นมากว้าวเย็นมากเอกเย็นนะเอาตัวจุ่มไปเลยเดี๋ยวก็หายเอาจุ่มเดี๋ยวเขาก็ปรับได้โอ้ยเย็นวู้ฮู้ฮู้เฮ้ยเฮ้ยโอ้มันแท้เต็มตัวมันจะอุ่นเดี๋ยวเราเรียบขึ้นก่อนเหมือนพายุจะมาพี่ต่องพี่ดอกก็ช่วงนี้แบบฝนตกหนักเลยนะฮะแต่โชคดีคือเห็นหมอกตลอดทั้งวันแล้วก็ตลอดทั้งคืนเลยอากาศดีมากๆครับเพื่อนๆหมอกบนภูเขานู่นโอ้โหแบงค์กับน้องเอิญก็พาเพื่อนๆมาเที่ยวที่หมู่บ้านอีต่องปีล็อกแห่งนี้นะฮะแล้วก็หลังจากนี้แบงค์กับน้องเอิญรอพี่ตุ่นแป๊บนะครับแล้วก็ลุงดีนะฮะเราจะเดินทางลงไปยังสะพานมอนนะฮะก่อนที่จะไปสะพานมอนเราจะแยกย้ายกับเพื่อนนะฮะเพราะว่าเพื่อนๆเขาก็จะไปแคมป์อีกที่นึงแต่เราไม่เคยไปสะพานมอนมาก่อนก็เลยตั้งใจว่าโอเคงั้นก็เดี๋ยวแยกกันแป๊บนึงไปสะพานมอนแล้วก็เดี๋ยวให้กลับไปแคมป์กับเพื่อนๆเราจะไปแคมป์ที่ไหนก็อย่าลืมติดตามกด Subscribe กดไลค์ให้แบงค์แล้วก็น้องเอิงนะฮะ EP ต่อไปเราจะพาไปสัมผัสบรรยากาศรอบๆสะพานมอนไปดูวิถีชีวิตจริงๆไปทานอาหารมอนจริงๆล้างเส้นสดๆเลยนะก่อนจะเดินทางด้วยเส้นทางไปยังน้ำตกห้วยแม่ขมิ้นอำเภอศรีสวัสดิ์ด้วยเส้นทางลัดที่มีลัดจากอำเภอสังขระบุรีตอนนี้มะเขือเทศมีปัญหานะเพื่อนๆคือยังไงดับไปเลยเหรอใช่พี่ไฟมันขาดพอจะดูระบบไฟได้ไหมพี่การเดินทางของพวกเราจะเป็นอย่างไรต่อไปอย่าลืมติดตามต่ออีพีหน้านะคะสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปการเดินทางของเราก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปขอบคุณทุกการติดตาม Visitor Journey ค่ะ